สนับสนุนการค้นพบประสบการณ์ใหม่โดย King Power นี่ฮาวโต๊ะจีนอาราเวอร์แล้วก็เป็นฝ่ายมาแล้วค่ะรายการที่จะทำให้ภาษาจีนกลายเป็นเรื่องสนุกและใช้ได้จริงค่ะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ใครที่ทำงานหนักตลอดทั้งเดือนนะคะลองหาเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะไปช็อปชิมหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจก็ดีเหมือนกันนะคะจะมีเวลาช็อปชิมชิลขนาดไหนนะคะก็อย่าเผลอลืมตัวใช้เงินเดือนจนหมดนะคะทีนี้มาเรื่องของภาษาจีนกันบ้างดีกว่าคำว่าเงินเดือนพูดแบบนี้เลยค่ะเย่ซินเย่ซินเงินเดือนค่ะส่วนใครที่ได้โบนัสและมีวันหยุดพักร้อนยาวๆนะคะและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกลออกไปเนี่ยเป็นฝ่ายแนะนำที่นี่เลยค่ะซีอานประเทศจีนเพิ่งไปมาสดๆร้อนๆเลยนะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆและยังมีโอกาสค่ะเข้าชมสุสานจักรพรรดิจิ๋งซีด้วยนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดมากๆเลยละค่ะถึงตอนนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอีกสักหนึ่งคำกันดีกว่าคำว่าโบนัสพูดแบบนี้ค่ะว้าหงอีกครั้งนึงนะคะว้าโบนัสค่ะทีนี้ลองมาแต่งประโยคภาษาจีนกันบ้างดีกว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันได้โบนัส2เดือนภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ我拿到两个月的花红我ฉัน拿到ในที่นี้จะแปลว่าได้มาค่ะ两个月2เดือน的คำเสื่อม花红โบนัส我拿到两个月的花红ฉันได้โบนัส2เดือนค่ะสำหรับใครที่เงินเดือนออกหรือว่าได้โบนัสนะคะแล้วไม่อยากเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ว่าจะหาของอร่อยอร่อยทานหรือจะซื้อของให้กับคนที่เรารักเนี่ยไปที่นี่เลยค่ะ King Power รังน้ำนะคะที่นี่เขามีของให้เลือกมากมายที่สำคัญสินค้าป้ายสีฟ้าสามารถซื้อและกลับบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเที่ยวบินค่ะก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมนำคำศัพท์ภาษาจีนที่เรียนรู้ไปใช้กันด้วยนะคะหมดเวลาของรายการโต๊ะจีนอาราเดอะเวิลด์แล้วขอขอบคุณ King Power ที่สนับสนุนการเดินทางและการเรียนรู้ภาษาจีนกลางสุดท้ายนี้ไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้เพื่อนไปลาไปก่อนจีเจียน